ก็เลยว่าแต่อีสานไปเรื่อยๆไปอินเดียไปพม่าเนปาลก็เอาอีสานนี่แหละไปว่ามันนาทีผู้ว่าก็เลยว่าอีสานไปผู้ฟังมันนาทีผู้ฟังมันจะรู้ก็รู้อันนี้ก็ฟังไปเรื่อยๆมันก็ต้องรู้นาทีผู้ฟังมันไผแล้วผู้รู้มันไผอีกฟังคนหนึ่งรู้คนหนึ่งรู้นี่คือตีความหมายออกฟังนี่คือได้ยินไผเป็นผู้ฟังคือหูแล้วมันหมดหูเป็นผู้ฟังเป็นผู้รับเสียงผู้ว่านี่ออกจากปากมีนาทีว่าผู้ฟังมีนาทีฟังภาคกลางคุ้มให้แต้วว่าภาคกลางอีสานมากผู้ก็เลยบอกว่าเป็นคนอีสานคุ้มนายก็เลยบอกว่าสัตว์ในโลกนี่สัตว์ปีกสัตว์บ่ปีกก็เสียงมันบ่คือกันหรือคืออยู่บ่เสียงเป็ดเสียงไก่เสียงกาทั้งเสียงคือกันอยู่บ่กากับนกมันก็จับไม้จริงเดียวกันจับคอนไม้คือกันแต่มันเป็นหยังจังคนละเสียงเป็ดกับไก่ก็นอนคอกเดียวกันปีก2ขา2แต่ก็คนละเสียงไก่ต่อไก่ก็คนละเสียงอีกแล้วมันไก่แจ้ไก่ไงไก่ง่วงเสียงเป็นยังไงเหมือนกันบ่อันนี้เราก็ต้องพิจารณามันแล้วสัตว์สีเท่าหมูหมาแมวกบอึ่งเขียดมันก็มีสีขาเต้นคือกันกบอึ่งก็เต้นแต่ไปคนละเสียงคนห้องก็คือกันได้มันประเทศใสใดก็คือกันเหมือนกันคือธาตุสีเสมอกันธาตุสีขันหาญาณพาหนะก็ธาตุสีเป็ดไก่ก็ธาตุสีคือกันนี่แหละมันเสมอกันคือธาตุสีมีดินน้ำลมไฟมันก็มาจากสายวันสุ่มนี่พอมีแม่ให้คือกันพวกเราก็เอามาจากพระธาตุสีขันหาพระเป็นผู้ให้พระยังพระบิดาพระมันดาพระมันดาให้ยังให้อาโปธาตุคือธาตุน้ำให้เท่าไรอาโปธาตุเป็นธาตุของแม่ให้12นี่ปฐวีธาตุคือธาตุดินธาตุของพ่อของบิดาให้เท่าไรให้21เอารวมกันแล้วเป็นเท่าไรวะนี่33บ่33มันเกินเลยตัดออกสิ้นหนึ่งถึกตัดไหมเนี่ยโยมตัดออกสิ้นหนึ่งเลยคงเหลียวไว้20ขอกับ12ก็เลยครบอาการ32พอดีก็ได้ขาดก็ได้เกินส่วนมันเกินตัดออกแล้วตัดออกสิ้นหนึ่งผู้พูดที่นี่ก็ตัดออกถูกตัดโยมที่นั่งอยู่ตั้งนานนี่ก็ถูกตัดวะเนี่ยฮะถูกตัดอยู่ดิโยมผู้หญิงก็ถูกตัดคือกันกันมาบ่เสียก็ลือเบิ่งหน้าทองเด้อเป็นมองทองนั่นแหละบ่ตัดออกนั่นแหละบ่ตัดมันเกินเลยตัดออกคือสายดื้อเข้าใจอยู่ตั้งนี่ตัดสายดื้อออกถ้าเมาตันมันเกินมันเป็นอาการ33ซะนั่นน่ะตัดธาตุดินออกสิ้นหนึ่งธาตุของบิดาธาตุของมันดามีแต่น้ำดีเสลดน้องเลือดอันนี้ล่ะ
เพิ่นจังให้ลำลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาของอุปัชฌาย์อาจารย์หลวงปู่สามารถเพิ่นเกิดเป็นผู้มีบุญคุณหลายจังได้มาตัดจัดงานมุทิตากิจพวกศิษย์ลูกหาญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากก็เลยยินดีค่อยยินดีนะก็เลยจัดแล้วก็ต้องมาบูชาเทิดทูนบุญคุณของท่านเหมือนกับเล่าเคารพบุญคุณของบิดามารดานามหยดหนึ่งอยู่ในร่างกายนั้นของมารดาขนผมเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกตับของบิดาแล้วก็ต้องมาเคารพบิดามารดาของเรานี่แหละบิดามารดาของพวกเรานี่มีบุญคุณอันล้นเก่าล้นกระหม่อมของพวกเราเป็นจังได้จัดว่าเป็นพร่อมของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรผู้ใดข่าพอติเมดาพอดันเองคนนั้นบาปหนักที่สุดพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้ว่าจัดเขาในอนันตริยกัมหาปิตุขาดขาบิดามาตุขาดขามันดาอรหันตขาดขาพระอรหันต์ทั้งหลายโลหิตตุวาดของพระพุทธเจ้าห่อเลือดขึ้นไปยังทรงให้แตกกันอันนี้ล่ะหามสวรรค์หามนิพพานเป็นจังหวะเป็นบาปหนักกรรมหนักจัดเขาในอนันตริยกัมหาเพิ่นกล่าวไว้จังซั่นพวกเล่ามาเดินตามร้อยตามป้ายตามลูกศรเพิ่นชี้บอกแม่มาได้ 2,561 ปีนี้แล้วพวกเราก็เลยเดินตามลูกศรลูกศรของพระพุทธเจ้าเพิ่นชี้แนะออกมาให้หู้จักทางบุญทางบาปทางนรกทางสวรรค์มันบอกมาไว้ครบเลยดินั่นแหละพวกเราจึงได้มาถือศีลกินเจกันศีลไม่ทานไม่ภาวนาไม่บุญสำเร็จโดยการรักษาศีลบุญสำเร็จโดยการให้ทานบุญสำเร็จโดยการเจริญภาวนาคนชี้บอกแล้วพวกเราจะเอาหรือบ่เอาถ้าผู้ใดบ่เดินตามลูกศรก็แสดงว่าหลงทางอกอ้วนหันนั่นแหละศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีนั่นก็อยู่กับตัวของเราตัวใครตัวมันเป็นก็บอกไว้อีกสำรองกายว่าจางให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความรักษาใจมันชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาตัวที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเพิ่นห้ามหยังแลละวันห้ามบ่ให้ฆ่าสัตว์ก็ฆ่าห้ามบ่ให้ลักก็ลักห้ามบ่ให้ประพฤติผิดนิกามข้อที่3ก็ยังไปประพฤติห้ามบ่ให้มุสาโกหกตลกที่5ก็ยังไปโกหกมุสากันห้ามบ่ให้ดื่มสุราก็พอดื่มอันนี้แหละมันก็เลยขาดผิดมีแต่โทษกับโทษซุ่มกันบ่ยังมีโทษเลยว่างละโลภละโกรธละหลงละการมึนเมาเนี่ยท่านก็ท่านไปวันเนี้ยท่านก้มโลภท่านก้มโกรธท่านก้มหลงท่านทิฏฐิมันหนักบ่ได้โอ้อวดถือตัวอันนี้เป็นท่านท่านภายในท่านภายนอกก็คือข้าวของเงินทองต่างๆอันนี้ท่านภายนอกเราก็ต้องคิดเรามานั่งภาวนาเราก็ต้องคิดทบทวนดูท่านอันใดมันดีให้หยังมันจึงดีให้อภัยท่านให้อภัยโทษอันนี้มันดีให้ภายในให้ภายนอกนี่เราก็ต้องคิดต้องมาว่าผมว่าแทนโทษที่เกิดมันมาแต่ใสทุกสุขมันเกิดจากใสน้ำหามันสายเหตุต้นเหตุแล้วมึงรู้มันก็อยู่กับตัวเรา
ันจะเกิดขึ้นมากก็เพราะเรามันจะหายไปก็เพราะเราเอามันเข้าทั้งใดแน่ตาเห็นสิ่งของต่างๆชอบอยากได้หาเอามาจนไหนกันได้แล้วเป็นยังไงวันนี้หึงหวงมีผู้ใดผู้หนึ่งมาลอยเอาไปเต็มที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันนี่แหละเขาทั้งตามันก็เลยทุกข์จักษุคือตาเขาทั้งหูคือเสียงเสียงไพเราะบอกไพเราะเสียงดาวาต่างๆโกรธให้เขาโกรธในเสียงนั่นล่ะอันนี้ล่ะเราก็ต้องพิจารณาใครเป็นผู้รู้บ่เนี่ยใจใครเป็นผู้โกรธใจคุณน่ะบ่เนี่ยสั่งตอบโต้ซะแม่เฮาว่าท่านผู้ใดบ่ตอบโต้ก็แสดงว่าคนนั้นมีขันติขันตินี่แล้วก็สุรัจจะก็เกิดกิริยามารยาทสงบเสงี่ยมนิ่มนวลอ่อนนุ่มอันนี้ล่ะเราให้พิจารณากินมันเนี่ยเขาทั้งจมูกกินเหม็นก็โกรธกินหอมก็ชอบน้ำหาเอามาใส่มาท่ามาฟอกนั่นแหละอันนี้ก็หูจักทางมันเขามากลดมันเขามาทั้งลิ้นลดอาหารลดแซ่บรสบ่แซ่บรสอร่อยบ่อร่อยนั่นล่ะภาคกลางว่าอร่อยบ่ภาคอีสานนี่ว่าแซ่บนั่นล่ะมันเข้าจังซั่นมันมาจังซั่นทางมันเข้ามาเข้ามาทั้งกายเรียกสัมผัสรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ล่ะมันเข้ามา6ทางบ่อินทรีย์6ก็เรียกเพราะมันเป็นไงใหญ่ในการดูใหญ่ในการฟังใหญ่ในการดมใหญ่ในการลิ้มรสใหญ่ในการสัมผัสอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6เป็นจังซั่นอันนี้แล้วก็นั่งภาวนาทบทวนมันเอาดูในกายของเรานั้นมาทบทวนดูคันว่ามันบ่ดีเราก็ต้องปล่อยมันวางมันละทิ้งมันไปอย่าไปเก็บไว้เก็บแต่สิ่งที่มันดีไว้ใส่ในตู้ไว้ตู้ในเมืองกายนครนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องพิจารณาบนนั่งภาวนาเราก็ต้องทบทวนมันจิตเป็นยังไงต่อจังไหนให้รู้จักต้นปลายสาเหตุมันเกิดมาอันนี้ล่ะเพิ่นก็จัดมาไว้เป็นคู่ไผคู่มั่นมาแล้วเด้อตาก็เป็นครูกับลูกหูก็เป็นครูกับเสียงดังคือจมูกนี่ก็เป็นครูกับกลิ่นลิ้นก็เป็นครูกับรสเผ็ดเข้มเอามาท่าน้ำแข็งน้ำมือมือนี่บ่รู้สึกติดปลายลิ้นนิดเดียวรู้สึกรสโอ้เกียร์ตัวไหนเข้มเผ็ดไว้พริกตัวไหนเอามากำไว้มันไม่รู้จะเข้มเกียร์ปีมันจะเข้มจะเผ็ดอันนี้ล่ะมันเป็นครูกันทั้งสั้นกายมันสัมผัสรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งขั้นมันไม่รู้สึกก็เรียกว่ากายนั่นตายแต่ว่าอย่างมันเนี่ยพอมาพึกมาพาดบุญรู้สึกเจ็บบิดยิกกระบูนั่นล่ะกายตายอันนี้เราก็มาพิจารณาบุญนั่งไปนานๆเดี๋ยวอาการตายมันก็จะเห็นขึ้นมาแขนขาของเรามึนเสื้อซ่าไปคนนี้ต้องนั่งเพราะสามสี่สมองด้วยแต่เอวในลูกม้านี่มันตายขาซ่าจับบริสุทธิ์แข็ง
นั่นแหละกายมันตายอันนี้ลองตัวลอกมันก็ได้แบบมันขึ้นนั่งเจ็ดสามสี่สมองบ่ผิดมันติซ่าคือว่าวเนี่ยบอสนี่ก็ที่พูดไปทดลองมังแน่ก็ดีให้มันรู้อันนี้ล่ะมันยังให้พิจารณามันเป็นครูไปครูมันมากแต่ใดแต่ไรมากเกิดกับแกนี่ก็ครูหนึ่งเจ็บกับตายนี่ก็ครูหนึ่งนี่แล้วก็เล่าเอิญใส่กันเกิดแก่เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณูเป็นสอนให้เสียกรรมและพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องมาสังเกตทบทวนเพราะในเสียกรรมกรรมดีก็ต้องไปดีกรรมชั่วก็ต้องไปชั่วกรรมนี้ขึ้นยังคือการกระทั่งเราจะรักษาได้ว่าหนึ่งรักษากายสองรักษาวาจาสามรักษาใจเป็นยังได้กายกรรมสามมโนกรรมสี่ใจมีสามกายก็มีสามใจก็บ่อิจฉาบ่พยาบาทบ่จองร่างจองผ่านจองกรรมจองเวรสัตว์อื่นและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนอันนี้ล่ะเวรตรงนี้มันก็จึงเป็นกายบริสุทธิ์เอาเป็นใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ก็เว้นขาสัตว์ตัดชีวิตรักชิงวิ่งเล่าวาจาแล้วก็พอพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสำหรับไปเจออันนี้มันเป็นวจีสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมันก็เป็นศีลเป็นธรรมนั่นถ้าไปรักไปฆ่าไปโกหกไปอิจฉามันก็เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นล่ะกรรมคือการกระทำมันเป็นสัตว์ผู้ตัดสินไผ่วันเนี่ยใจผู้สร้างวินไผ่ใจผู้ปรุงแต่งไผ่วันเนี่ยจิตคิดปรุงคิดแต่งคิดนั่นคิดนี่ขึ้นมาคิดเร็วส่วนเนี่ยมันจะไงมีสติมีสัมปชัญญะรู้ระลึกอยู่ตลอดทุกข์ก็หายใจรออันนี้นะขาดสติบ่ได้มันจะไงพิจารณาให้มีสติคุ้มครองอันนี้เราก็ต้องนั่งภาวนาตรวจหาวนึงทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับใจใจมันก็อยู่กับสติน่าเลยมานั่งอยู่นี่เราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเราจะนั่งภาวนานั่งสมาธิบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์อยากจะมาลึกถึงการเหตุการณ์ทั้งแล้วทำมีอย่างไรตั้งแต่เกิดมาทำบาปหลายแล้วก็มาเพ็ดพอจิตได้หลังออกโลออกเราเคยตัวบทตัวเคยขาบ่ขาเคยรักบ่รักเคยดื่มเครื่องดองของเมาแล้วบ่ดื่มก็จะแดงมาละละได้นี่อันนี้มันก็อยู่กับตัวเราศีลนี่แหละสำคัญมันได้ศีลบ่มีศีลนี่ก็อีกส่วนหนึ่งได้ธรรมบ่มีธรรมนี่แหละมันรักษาบ่ได้มันก็เท่ากับบ่มีศีลได้ศีลบ่มีศีลเป็นทํานองนั้นมันก็เลยบ่เกิดผลอันผลบ่เกิดแล้วก็ประโยชน์ก็บ่มีหรอกนั่นล่ะแล้วเกิดมาในภพนี้ภ
พระพุทธศาสนาเราก็ต้องทำชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์ก็บำเพ็ญเพียรภาวนาคุณกระซี่บอกว่าศีลไม้ท่านไม้นั่นเราก็ต้องเฮ็ดเอาทำเอาคันอย่างใดบ่มีภัยอย่างใดดอกครับแต่หากทำเป็นอย่างขาดก้มยับยั้งก็เลยหลงไปทำก็มีอันนี้ล่ะเพิ่นจังให้มีสติมีสัมปชัญญะรวบรู้อยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติการไปมาหาสู่การพูดการจาเพิ่นจังได้ตั้งพระสิทธิ์ใหญ่มากพระพุทธเจ้านิสสัมมะกรณังประโยคใครควรได้จังพูดใครควรได้จังทำคันบ่ได้ใครควรน่ะมันพูดพลาดผิดทำผิดซะมันมันจึงให้มีการระลึกนึกถึงใครควรเบิ่งทบทวนเบิ่งซะก่อนจังพูดที่มาทบทวนอยู่หั่นมันสิท่านกะเหตุการณ์หรือเปล่าเราต้องมีสติก็ถูกลมหายใจเขานี่นะมันจังที่เป็นศีลเป็นธรรมถ้ามีได้ธรรมแล้วก็จังที่มีธรรมได้ศีลแล้วก็จังที่มีศีลนอกหมดเว้นการฆ่ากันกลุ่มหกตลกที่ห้าได้มันก็จังมีศีลอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเบิ่งนั่งภาวนาเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งฮอดตัวเองคนละมันเบิ่งธาตุเบิ่งขันเมื่อเวลามันแตกมันดับเป็นยังไงธาตุสี่แล้วสิ่งของที่เราหึงหวงไปนำเราไหมไม่ได้ไปผมเส้นเดียวก็ยังไม่ได้ไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุลมดับไฟก็ดับขั้นไฟดับแล้วธาตุดินไปทั้งใดก็ทับถมดินอยู่นั่นแหละว่าพออาทิตย์ก็จะเปื่อยยุ่ยออกไปธาตุน้ำก็จะสืดซึมลงดินธาตุลมก็ไปตามอากาศธาตุไฟก็ไปตามกระแสของแดดของพระอาทิตย์และสิ่งไหนไปน้ำเล่าวันเพื่อการเหตุการทำเราสั่งกรรมมันไหนกรรมดีหรือกรรมชั่วมันอันนี้แหละเพื่อนให้คัดเรียกทำสิ่งมันที่เคยทำมาแล้วมันบ่ดีปลดออกปล่อยว่างไปอย่าไปเก็บไว้เอาแต่สิ่งมันดีเก็บไว้เก็บไว้ในตู้ตู้เมืองไกลนครมันนะที่มันเข้าไปหกท่านเขาตั้งตาตั้งหูตั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายสิ่งมันบ่ดีต้องเอาออกเอาแต่สิ่งมันดีไว้ท่านเอาของเน่าของแปลวแม่งไว้มันที่เน่าเละใช่กันมันกับเก็บแบบใหม่เมื่อใดมันแตกเอาไปใส่ก็เศร้าก็ซ่าน้ำกันบ่นานมันก็เลยผ้าหมูเละอันนี้การฟังเทศก็คือกันหลายครูบาอาจารย์มาเทศจริงเพราะมันเป็นหลายร้อยครั้งแล้วจริงแต่ได้ยินในฟังมันเราก็พยายามจับเอาติ่งสิ่งทิ้งสิ่งที่มันดีเพิ่นเป็นผู้ขึ้นต้นมาพุทธะหรือมากใหม่มันเคยยาวลงมาเราเป็นผู้เก็บเราก็เรียกเอาแต่หน่วยมันดีมันแตกมันแม่งมันแตกกระบอกเอาแต่หน่วยมันปลอดภัยบ่แตกบ่แปลกบ่แม่งถ้าดัดถึงหน่วยแตกหน่วยบ่แตกไปใส่กันมันพาโมเลการฟังเทศมันก็ต้องเก็บถ้าเก็บออกสิ่งใดมันดีมันถูกกับจริตเรา
เพราะที่รักษาปฏิบัติรักษาได้แล้วก็เอานี่ก็เอาไปคิดไปทบทวนบางสักคนมันถูกต้องหรือบ่ถูกต้องถ้ามันบ่ถูกต้องเราก็ทิ้งปล่อยไปถ้ามันดีเราก็รักษาไว้เอามาปฏิบัติดำเนินต่อไปอันนั้นก็แสดงว่าเป็นผู้เดินทางตามลูกศรเดินทางตามป้ายป้ายกับลูกศรมีคนชี้บอกแล้วพระพุทธเจ้าเราไปเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดูแต่ป้ายแต่ลูกศรท่านบ่เห็นลูกศรบ่เห็นป้ายบอกเส้นทางก็เลยเดินทางบ่ถูกอันนี้มีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางให้แล้วเดินไปใครต้องการก็ได้เราก็ต้องทำไปตามไปคิดเบิ่งย้อนหน้าย้อนหลังเบิ่งไปเบิ่งมาสัตว์อื่นตายคนอื่นตายแล้วก็น้อมมาใส่เราคิดซะว่าสัตว์ที่เกิดมาในผงโลกบ่มีไผสิไปรอดผิดแต่ซ่าหรือเลี้ยวก็กันตามชาติตามประเทศคือกันไปบ่รอดพวกเรานั่งอยู่นี่หลายๆคนนี่ก็คือสิไปบ่รอดจักคนผิดแต่ว่าซ่าหรือเลี้ยวก็กันก็เตรียมตัวไว้แล้วล่ะพวกเราเพราะวันไหนกับวันหนึ่งบ่ปีใดกับปีนี้มันเป็นไปจังซั่นนี่บ่มีเหลือสรุปจ้ะไปบ่รอดเตรียมตัวไว้โลเดอร์ผู้ย่านกระย่านนี่แหละถ้าว่าย่านไหนก็บ่ฟังหั่นแล้วเตรียมไว้โลดเตรียมเสบียงเดินทางไปทำบุญทำกุศลหลายๆก็สิได้ไปไกลไปสวรรค์ก็สิได้ไปอยู่นั่นเนี่ยเสบียงเดินทางเป็นอย่างสั้นนี่ไปเสบียงน้อยก็ไปอยู่แป๊บเดียวครับพอหมดเสบียงเดินทางหมดอาหารสั่งไว้หลายๆโลก็ไปยังได้ไปอยู่โดนอยู่นั่นอันนี้แหละไปบ่รอดครับแม่นที่เรียนรู้สูงปานใดก็ไปบ่รอดแต่หมอก็ยังไปเป็นเว้ยก็แห่งเป็นผู้รักษาโรคเป็นผู้กำจัดโรคหมอก็ตายเป็นคือกันพวกเราก็ไปคือกันนะมันนั่นแหละคือแต่ก่อนหลังกันเท่านั้นให้คิดเพิ่นซะครับแต่นี่มันก็เลยติดค่าเอาเลี้ยงติดเลี้ยงค่าเลี้ยงของของวัตถุค่าวัตถุติดขีดติดขันติดเกียรติติดยศติดสมบัติอะไรวะเนี่ยค่าสมบัติติดสมบัติเอาเลี้ยงติดเลี้ยงค่าเป็นสั่งสุ่มเศรษฐีเลยหลายร้อยล้านหลายพันล้านก็ได้ข่าวสัตว์ตัดชีวิตแต่หักติดหักฆ่าเมื่อเวลาตายไปแล้วไปอยู่ใส่ก็ได้ว่าลูกขะเทวดาภูมิเทวดาอากาศาเทวดาซึ่งนั่นที่เป็นลูกเป็นจบทินจะพุ่มรักษาที่อยู่ที่อาศัยอยู่ว่าได้ไปใส่ง่ายๆเป็นไหนดูเพราะยังก็เพราะติดสมบัติค่าสมบัติก็เลยสิ้นลมหายใจไปแล้วก็เลยเป็นเจ้าที่เจ้าผู้ปกปักรักษาอย่างนั้นมันแต่ไม่พูดใดพูดนั้นไปเฮ็ดไปแทรกแทรกไปแซงออกสูดสิงแล้วมันนี่ก็หาว่าเจ้าที่นั่นแข็งผีดุน
ั่นแหละซุ้มของซุ้มค่าพวกเล่าก็แจกมันค่ามันของพยายามปล่อยปลดมันออกไปหาทางออกก็มีก็ได้ก็มีอยู่ดิหาทางออกก็ได้วนไปวนมาก็เลยค่าอยู่มันนั่นแหละมันก็ตุ่มอ่อนเฮ็ดฟักหลอกหูฟักหลอกบ่ละทั้งไงทั้งอีสานเอื้อนฟักหลอกเด้ตุ่มอ่อนเฮ็ดฟักหลอกฟักไหมน่ะตุ่มไหมลักษณะตุ่มอ่อนมันสิวนทั้งนอกเข้าไปในวนเข้าไปเรื่อยๆเอาไปมากก็เลยรัดตัวของเจ้าของอยู่หาทางออกบ่ได้อันนี้มันก็เจ้าพุ่มเจ้าทีก็สิเป็นทักน้องนั่นแหละเพราะว่าสมบัติรัดกุมหาช่องออกต้องท่าออกยากมันก็เลยฆ่าของนั่นอันตัวม่อนนี่ก็เลยตายฆ่าฟักหลอกนั่นแหละนี่ยายก็แกจะข้างมอยน้ำเต็กมอยข้างโคตรรุ่งยุ่งฟักหลอกนั่นใส่น้ำห่อนไม่แตะล้มสาวเอาเส้นไหมออกมาตายข้างเรียกว่ายังไงดักแด้ไปที่ใส่มือนั่นที่สันไม่ใส่เห็นเอามาใส่ถาดมาถวายโอ้หลายพันตัวล้นแล้วแต่ดักแด้ตัวไหมเท่านั้นอันนี้ก็คำนึงเวรมีอะไรดีด้วยกันสิบาปหรือสิบุญเท่านั้นคันมันว่ามันบาปจะพากันทำหรือหลายชีวิตที่เดลาขังเดลาข้าวฝากหลอกซึ่งถึงเอาใหญ่ใหม่เนี่ยเขาก็รักชีวิตเหมือนกับเรารักชีวิตของเราสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างตัวน้อยๆก็รักษารักชีวิตของมันเราก็รักชีวิตของเราอันนี้ก็คิดว่าอกเขาอกเราใจเขาใจเราชีวิตเขาชีวิตเรานั่นแหละสัตว์อื่นตายก็คนอื่นตายแล้วก็นอกนึกน้อมมาใส่ตัวของเราเราก็จะไปคือกันกับเนาะว่ากันว่าวันใดกับวันหนึ่งให้มีความหยาดความกลัวมันก็จะกล้าเหตุกล้าทำกล้าเสียสละกล้ารักษาศีลรักษาธาตุรักษาภาวนาโซกิไลก็มีศีลหานก็ดีแหละเรามันบ่คิดพ่อก็มีได้นอนรับรอดเหนื่อยล่ะเนี่ยล่ะน้ำอยู่ดีไม่แห้งก็ฝ่ารีบเอาฝ่ายพระก่อนนอนให้พรก่อนฉันฝ่ายพระก่อนนอนให้พรก่อนกินให้มีศีลก่อนไปอันโยมก็ฝ่ายพระก่อนนอนให้ท่านก่อนกินให้มีศีลก่อนไปก่อนที่ไปต้องให้มีศีลให้ได้ศีลแล้วก็มีศีลท่านมีศีลได้ศีลเด้อบ่ได้หาทางเนี่ยไปเองถามซะว่าเราลุกออกจากนี่สิไปใส่ถามตนเองมึงโดลุกออกนี่ก็สิไปห้องพักก็ว่าเด้อถ้าลุกออกจากห้องพักแล้วสิไปใส่อันนี้ก็ต้องหาทางถามมึงถามตนเองนั่นแหละตื่นเช้ามาที่ไปใส่ใจค่าตลาดใจค่าตลาดกลับมาบ้านออกจากบ้านที่ไปใส่อีกอันนี้เฮาก็ต้องคิดเบิ่งเล่าคิดต้นเช้าออกจากโลกนี้ไปแล้วเราที่ไปใส่
แล้วเราสิมีเสบียงเดินทางหรือที่มีพาหาย่านพาหานะพาไปแล้วต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่พี่เด้อเตรียมไว้โลดพวกเราเองว่าไปบ่รอดบ่เนื้อมือใดก็วันใดก็วันหนึ่งล่ะปีใดก็ปีหนึ่งล่ะพอเตรียมตัวไว้แล้วพวกเราเพราะว่าหน้าไว้โลดจะดีตายตายตายแล้วแต่มันก็ตายมาทีละเล็กทีละน้อยจนบ่รู้สึกกันเอาการตายไว้นี่มันเป็นการสิ้นลมหายใจตายจากท้องแม่มาเป็นทารกตายจากทารกมาเป็นวัยรุ่นตายจากวัยรุ่นมาก็มาเป็นปานกลางนั่นน่ะมันมีจักไว้หาไว้บ่ไหว้พึ่งไหว้พบไหว้เพี้ยนไหว้ผักไหว้ผักไหว้ผักนี่คือตายไหว้ผักนี่คือ60ปีหรือ50ปีก็พักการงานแล้วแล้วพอพักการงานแล้วเข้าไปใส่วันนี้หน้าที่ก็สูงอายุคือเข้าหาศีลหาธรรมนี่แค่นั้นต้องหาศีลหาธรรมหาภาวนาแสวงหาสัพภายในก็ถึงขนาดนั้นไหว้เพียรนี่มันตั้งแต่20ไปฮอด40เพียรอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอันนี้ฮอดไหว้เพียรไหว้พบวันนี้10ปี12ปี13ปีไปพบสมัยนี้มันมีโทรศัพท์โทรพบกันหันพบกันนี่นัดพบกันวัยรุ่นไปบ่มีเว้นบ่มีขึ้นมอเตอร์ไซค์คันละ3คน4คนก็มีมื้อนี้วังมาหันก็เห็นเด็ดสลายอยู่กลางถนนหันสดนึงมอเตอร์ไซค์นี่ล่ะไว้พบอันไว้พึ่งนี่คือแบบเบาอยู่อาศัยบิดามารดาเป็นผู้อาบน้ำให้เขานมอมก่อนอาศัยแม่อาศัยพ่ออาศัยอ้ายเอี้ยญาตินี่แหละไว้พึ่งเป็นสัตว์ใครก็สิระลึกย้อนหลังได้คือเขาน่ะใครก็เคยเป็นเด็กหน่อยมากไปเห็นคนอื่นได้มากสิเกิดเบิ้งแล้วก็ดิ้นกันแนวกันแนวอยู่วางขาเป็ดหน่อยอันนี้เราก็ตายมากวันนี้นั่นน่ะจนเฒ่าจนชราตอนน้อยๆอยู่หั่นบ่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็บ่รู้มีบิดาบรรดาบอกโตขึ้นมาแล้วอันนั้นบาปอันนี้บุญก็เลยมาฝึกมาหัดกันไอ้ขึ้นมาแล้วก็มาเขามาโรงเรียนแล้วก็ไปบวชอบรมบ่มนิสัยบอกได้สอนได้ดีอยู่แต่ก่อนอันน่ะสมัยนี้มาก็เลยบอกยากสอนยากมันเอานิสัยสัตว์ดิเรกชันไป ปรุงไปแต่งหลายมันก็เลยสอนเนี่ยเป็นผีดูเดียดหน่อยมันก็เลยสอนเนี่ยเคยเห็นผีดูเดียดบ้างไหมตัวมาสมัยนี้มันเป็นยังไงเป็นผีดูเบียดหน่อยเอาแต่นมสัตว์มาให้ดูดดูดหลายก็ดูดนมแม่คนกินนมแม่ดูดนมแม่นั่นล่ะเป็นผีดูเบียด
น้ำนมของแม่นั่นบีบความเคลื่อนไหวมันจะเปลี่ยนสีบางคนก็จะเป็นสีแดงนี่นั่นแหละอู้ยังไงว่าผีดูดเดียดไอ้ดูดอาทิตย์หรืออาทิตย์กลัวต้องให้ดูดเอานมสัตว์มาให้ดูดมันน้ำไปรอเลี้ยงอุปนิสัยของจิตและประสาทต่างๆมันก็เลยไปทั้งสัตว์ดิเรกชันหลายก็จะคิดมันก็คิดก็จะห้ามมันก็ห้ามนิสัยของสัตว์ดิเรกชันบ่มีพ่อบ่มีแม่นั่นล่ะก็เลยสอนยากแต่มันก็บ่เอาใจใส่ทั้งศีลทั้งธรรมจบปริญญาตรีโทเอกทานเลี้ยงธรรมะโลกกับธรรมมันเป็นของคู่กันนี่ธรรมจะขอที่แอบแฝงไปนำโลกสนับสนุนโลกไปยังตอบบ่ได้นั่นล่ะนี่ธรรมจะซีขอบ่ไปนำโลกมีอิทธิบาทมีขันติมีพรหมวิหารมีเลโอตปะอันนี้มันแอบแฝงไปน้ำโลกโลกกับธรรมมันยังเป็นของคู่กันแต่นี่มันจะมีแต่โลกาธิปไตยะธรรมาธิปไตยะมันหน่อยซะนั่นล่ะจะเรียนหนังสือมีความรู้วิชาปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์ยังตามแต่ละกิจการงานจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็คือมีอิทธิบาท4อันนี้มันเป็นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกาไว้มาเป็นคู่กันกับโลกมานี่ทำอันทำในงาม2อย่างคือขันติอดทนถ้ามีความอดทนมีขันติมีความอดทนและสุรจารย์ก็เกิดปิริยามารยาทนิ่มนวลอ่อนนุ่มการพูดจาอาศัยก็ให้เราอันนี้ถ้ามันทำให้งามมันไปกับโลกอันนี้ก็ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าผู้บริหารหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ต้องมีท่านเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่เพื่อผู้บริหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ก็จัดเป็นผู้ใหญ่บ่ได้เฒ่าไปทิ่มไปซื่อๆนี่80ปี90ปีก็เฒ่าไปซื่อก็เลยบ่เกิดประโยชน์นั่นน่ะแต่ผู้ใดรักษาธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ได้แล้วอายุ20 30ก็เป็นได้เป็นผู้ใหญ่ได้นี่ล่ะมันขาดธรรมแล้วคำทำสนับสนุนโลกตุนเจียโลกให้โลกได้ยุ่ยเย็นเป็นสุขโลกมนุษย์ของพวกเราเจ้าพุทธก็คือฮิริโอตปะมีความละอายมีความเก่งกลัววันนี้มันก็เลยตรงกันข้ามสมัยเนี่ยหาความละอายมีได้หาความเก่งกลัวมีได้มันก็เลยคือจะทำอย่างไรก็ทำไปกฎหมายต่างลงไปบริญาณบริกลัวอันนี้แหละมันก็เลยบุ่นวายเดือดร้อนโลกมนุษย์ของพวกเราขันบ่มีสามกษัตริย์ยุ่นแห่งที่ไปก็นี่สามก้อนเสาโอ้โหบุญแล้วเนาะว่าก้อนเสาก็ได้ไอ้หูก้อนเสาเคยข้ามหมอหุ้งตุ่มบ่มีสามก้อนตั้งจุดเอามาไปข้างมันก็เลยบ่หมวยบ่ล่มหมออันนั้นเรียกว่าก้อนเสานั่นล่ะคันบ่มีสามก้อนเสานี่ประเทศไทยเราคือสิย่อยยับไปกว่านี้มีศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้แล้วคนพิจารณาคนพยุงคนรักษาไว้ให้ดีเด้อ
นี่แหละสามอย่างศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสามก้อนสอบขั้นหายก้อนไหนก้อนหนึ่งไปเลยข้างหมอบอยู่ลงโงยลงเลยหมอฉันมีสามมาข้างอยู่ที่ผมเคยเห็นข้างหมอเห็ดเต่าหงส์ต้มในบ่อนสมัยพามันมีสีขาวอยู่แต่อีสานในหูจักรีกันว่าก้อนสองมันมีสามก้อนเอาหินมาเห็ดเอาดินมาปั้นก็ได้ไม้มาตอกเป็นสามหลักก็ได้บอกค่ะอันนี้แหละตัวหลักๆ ก็คือสามก้อนเสานี่แหละพวกเราก็ต้องเปิดทุนไว้รักษาไว้ท่านบอกรักษาไว้เลยลมนี่ศาสนาก็ศาสนาไปเพิ่นก็มอบให้พุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีให้รักษาพระพุทธศาสนาภิกษุณีหายเอาอย่างละมาแท่งเอาสามเณรนี่ให้รักษาไว้นะรักษาพระพุทธศาสนาเราก็ต้องรักษาดำเนินไปดำเนินมาตั้งแต่พุทธถึงปัจจุบันนี้คือได้ดีพอสมควรแต่นี่ต่อไปก็รักษาไว้ให้ดีไปต่อไปต้องทำจิตใจให้มันเข้มแข็งถ้าจิตใจอ่อนแอแล้วล้มเหลวนั่นแหละนั่งภาวนาทำกุมเพียนคือกันเดินโยกมือแล้วต้องทำจิตใจให้มันเข้มแข็งบางคนก็กลัวเจ็บบางคนก็กลัวพิลอกบางคนก็กลัวตายกลัวได้กระโบฟังด้วยความตายกับความเจ็บมันเป็นครูมากเลยด้วยเกิดกับแก่เจ็บกับตายเกิดในเบื้องต้นแต่ในทำกลางดับในที่สุดเป็นกระบอกท่านเราก็ต้องเดินตามลูกศรพอของพวกเราก็มีสามพอแม่ก็มีสองแม่มันด่ามีสองมันด่าบิดามีสามบิดาขอทั้งธรรมคือพระพุทธเจ้าขอทั้งศีลทั้งธรรมขอทั้งโลกคือพ่อหลวงในพงดินพงแผ่นดินไทยมีพ่อหลวงในความอบอุ่นแก่ลูกแก่กุลบุตรลูกหลานที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาพาห่มห่อตัวอยู่ก็เป็นพ่อหลวงเฮ็ดไห้ทำไห้หรือมีผู้ทำเองอยู่บ่อยู่นี่นั่นแต่ยานพาหนะไปหันไปนี่ก็เป็นพ่อหลวงตลอดถึงน้ำมันหลดถึงหอดล่องเท่าคุณน่ะพ่อหลวงนี่ไห้อันนี้เราก็ต้องรักษาศีลกินเจนั่งภาวนาอุทิศบุญกุศลไปให้เพื่อนที่อยู่ที่อาศัยกันเป็นพ่อหลวงไหมมาก็เลยพอจบแล้วนี่พวกเขามีพ่อหลวงแม่หลวงมานี่มีบิดามารดาก็คือธาตุชีนะดินน้ำลมไฟที่เก่าไปแล้วเป็นนี่เพื่อนขั้นไปขาดสัตว์ตัดชีวิตรับชิงวิ่งเล่ากับสัมภาพอพระแม่ไปรับไปเหตุธรรมติดคุกติดตารางกับสัมภาพอพระแม่เขาคุกเขาตารางขั้นมาบวชถือศีลกินเจเดินกรมภาวนาก็สัมภาพอพระแม่มาภาวนานั่นล่ะเป็นจังไห้มารักษาศีลกินเจบวชเลี้ยงเขียนนานเป็นผู้ชายก็ต้องกดเป็นผู้หญิงก็บวชได้บวชภาพมานี่หรือบวชเนคขมะ
รักษาศีลซื่อสัตย์สุจริตมีศีลห้าทุกคนประเทศไทยชาวพุทธต้องอยู่เย็นเป็นสุขบ่ได้เดือดร้อนบ่ได้วุ่นวายอันนี้มันขาดศีลขาดธรรมขาดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มันจิตเดือดร้อนได้ศีลมันบ่มีศีลได้ธรรมบ่มีธรรมมันก็เลยเดือดร้อนก็คือว่าเป็นประเพณีไปซะว่าก็อยากไปอยู่เลยก็ถามว่าอยากไปวัดนรกบ่อยากบ่ได้บ่บุญอยากได้อยากได้บ่บาปบ่ถ้าหากเดินก็ไปหาบาปจะได้บ่ความสุขอยากได้ทุกข์บ่อยากได้แต่ถ้าเดินก็ไปหาทุกข์เบิ่งเด้อให้มันรู้จักทางไปทางมาของทุกข์ทุกข์มันอยู่ไสสุขมันอยู่ไสบัดนี้ก้าวไปแล้วว่าเนี่ยความสุขความทุกข์ทุกข์มันอยู่กับความอยากได้สุขก็อยู่ความหนักอยากได้แต่มันหนักสุขน้อยเดียวมีบ้านซ่องงอหอมีคอนโดอยู่มีรถไปมาสะดวกขี่กู้เก๋อยู่นั่นสุขแต่สุขนิดเดียวเป็นอย่างว่าสุขนิดเดียวมันทุกข์ขังต้องโกรธก็อยู่หันละมันเนี่ยหงุดหงิดก็อยู่หันก็คือความโกรธนะมีรถงามๆจอดทิ้งไว้มีเด็กเอาช็อกเอายังไปขีดไปเขียนสิหัวเราะหรือสิโกรธเท่านั้นอันนี้ก็ถามตัวเองมันต้องโกรธอันนี้ล่ะเราก็ต้องพิจารณาสุขนิดเดียวเท่านั้นเพิ่นว่าสุขเนี่ยสุขอิงอมิตรสุขอิงอมิตรสุขเกียร์อมิตรมันบ่คือนิรมิตสุขนิรมิตสุขนี่คือห้องนั่งภาวนาเลยล่ะปลดปล่อยว่างไปท่านว่างได้หมดเลยมันก็บ่ทุกข์บัดมันก็เลยมีแต่สุขบ่ได้ห่วงอีหยังทรัพย์สินเงินทองก็คล้องบ้านซ่อมห้องหอที่อยู่ที่อาศัยบ้างไปให้หมดมันก็เลยสุขก็เรียกว่าอย่างอุเบกขาบ้างเสยผู้อื่นได้ดีก็ดีใจน้ำผู้อื่นบ่ได้แข่งขันกันเท่านั้นสุขมันก็คืออยู่ความละความว่างได้ละได้ละละโลภละโกรธละหลงละทิฏฐิมานะละความยึดมันคือมันต่างๆมันก็เลยสุขบ่ยึดบ่ถือก็เลยเป็นอุเบกขาว่างเสยบ่มาซ่าเอาแต่ภาวนาจดจ่ออย่างเดียวสมาธิอันนั้นเพราะว่ามันเป็นสุขอันนางได้เหตุได้ผลว่ามันเป็นนิรมิตสุขสุขอิงอมิตรมันก็ถูกบ่มุ่งถูกนั่นล่ะเพราะในนางพิจารณาภาวนาก็ต้องดูต้องแลต้องทบทวนตรวจพวกเรามันก็เลยเพิ่นก็ว่านั่งทับทุกนอนทับทุกในนั่งที่ดีนอนที่ดีก็ดูยังไงว่านั่งทับทุกนอนทับทุกนั่งไปนานๆนั่งสิเห็นเกิดทุกข์ขึ้นมาเลยบ่เกิน4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็ปวดหลังปวดแอวมันเสียขาขึ้นมาก็เลยได้พลิกได้โยกเยกอยู่จังอันนั้นล่ะทุกข์หรือสุข
เพิ่นให้เบิ่งไปจังซั่นเพิ่นจึงได้ว่านอนทับทุกข์นั่งทับทุกข์นั่งทับคันสิเว้ากาเลี่ยมเพียงอสุภะเท่านั้นมันก็หมดเท่านั้นคนเฮาเลื่อนมนุษย์ไปบ่มีนั่งทับนอนทับของบูดของเนาประสาสัตว์ก็เนี่ยอันนี้เพิ่นให้พิจารณาเลี้ยงอสุภะเพิ่นสอนเลี้ยงอสุภะนั่งทับทุกนอนทับทุกนอนทับของบูดของเมาเกาะกองมูดคูดสัตว์เป็นอย่างเพิ่นจังว่าจังซั่นพิจารณามันดูคือคำเพิ่นบอกว่านั่นทับกองมูดกองคูดคดของสกปรกทั้งนั้นแหละทั้งหมดไอเห็นนั่นแหละมันเห็นมูดเห็นคูดเห็นของสกปรกเพื่อให้พิจารณาเพียงอสุภะกรรมฐานหาเกศาก็ว่ามันดีผมเส้นหนึ่งอยู่ข้างมือหัวเราสะสางอาบน้ำแทบสบู่ยังมาฟอกสะอาดถ้ามันขาดลงหล่นลุ่มในภาชนะหรือในอาหารบัดบ่กล้าดื่มกล้ากินเข้าไปเพราะยังเพราะคุ้มเกลียดเนี่ยเล็บย่าๆลงโค้งนี่เค้กจิกหมักไม้ใส่ปากจิ้มกึดแซ่บนี่รสอร่อยดีตัดขาดตรงวงติงเบ้งอยู่แล้วตกลงถวยอาหารโดยปนท่านบ่กล้าย่ำเข้าไปแล้วครับเพราะก้มเกียดหรือว่าแม้แต่น้ำลายอยู่ในผมปากผมแก้มที่จะหอมมันบ่กล้าว่าอย่างนี้เราแบ่เมื่อเราบวนน้ำลายใส่ในจักช่องบวนพอน้ำมูจะ10นาทีหรือ15นาทีจังเอาขึ้นไปจะทำได้บ่นี่ที่มีผู้ทำได้อยู่ติเนาะมีบ่นั่นล่ะก็ในเบิ่งแล้วของบูดของเนานั่นมันอยู่ในเป็นจังหวะทับถมของกองมูดของคูดถังขยะมันก็ยังไข่ฟออยู่ดิที่ฝาปิดแล้วมันก็บ่ส่งกินแห้งบัดนี้ถังขยะอยู่ในกายของเรานี่มันปิดบ่อยู่เป็นไหนดิทำบังเด้อเดินตากแดดไปถ้าทำงานเหงื่อออกเป็นยังไงมันทุกข์คุ้มขนเป็นกินยังไงมันเหี่ยวออกมามันหอมหมดหรือมันฉิวหรือมันกุยข้าวเหม็นบางคนก็แงกมาลักแร่นี่ก็ได้หนีดังไว้มันออกมาลักแร่ส้มกินแห้งนั่นล่ะมันเป็นยังจังมีกินเพราะว่าน้ำเหลืองน้ำมันย่อยออกมาจากอาหารที่ยืนกินลงไปมันก็เลยสืดซึมออกมาจากขุมขนน้ำขุมขนมันก็เลยซึมกินอันนี้เพิ่นก็ให้พิจารณาเรื่องอสุภะแล้วอาหารใหม่อยู่ใส่วันอาหารเก่าอยู่ใส่แล้วก็ต้องไล่วันแล้วกินแต่ละข้างนี่อย่างลงไปเนี่ยอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ลำไส้อาหารใหม่อยู่ในพุ่งในกระเพาะกินรสลายอันไรมันก็เลยไปคุกคลุ้ยกันอยู่นะเป็นแก๊สบางอาหารมันก็ที่ไปแก๊สเป็นลมแหนมท้องยุบเสียงเยี่ยมบกกว่าเนี่ยนั่นเพิ่นว่าลมพัดขึ้นเรื่องบน
ต้องพัดลมเบียงลางต้องในส่องลมในใส่ลมพัดตัดตัวหายใจเขาออกลมพัดลมเบียงลางเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นแห้งเพราะอาหารเก่ามันอยู่ลำไส้ลมซุ่มไปทั้งเบียงลางมันก็เลยผ่านอาหารเก่าไปมันก็เลยส่งกลิ่นแห้งแม้นเสียงบ่ดังมันก็มีกลิ่นเสียงมันดังมันก็มีกลิ่นมันก็เฮาเปิดหัวแก๊สหุงต้มเปิดออกนี่มันต้องฟิวออกมาหัวแก๊สเสียงแก๊สมันก็ต้องถูกกินแก๊สอันนี้มันก็ต้องฟิวออกไปมันก็ต้องถูกกินแม้นผู้ดีตาง่ามบันไดก็สั่งกินเหมือนกันหมดนี่เราเพิ่นต้องมองลงไปให้เห็นอสุภะพิจารณากรรมฐานหาเพิ่นก็บอกแล้วเด้เกสาโลมานะคะดันตาตะโจตะโจดันตานะคะโลมาเกสาอันนี้กรรมฐานหาผู้ใดที่บวชไม่ต้องได้ท่องตรงนี้คำนี้ต้องได้ท่องอุปชาเพิ่นบอกแล้วที่กรรมฐานได้เกสาลงมานะครับนั่นล่ะเพิ่นให้เบิ่งมองลงไปมองลงไปอาหารกินจากยามแต่ละครั้งบ่ได้คำนึงคำนวณถึงตรงนี้มีหลายอย่างอยู่นี่สัตว์อย่างอื่นบ่ได้กินหลายปานใดดิกล้วยกินแต่หยาบกับหน้าคนมันจะเป็นอย่างไรมันทั้งสุกทั้งดิบทั้งอาหารทั้งปลาทั้งเนื้อกินลงไปเอาลงไปแล้วแล้วเมานอกก็แล้วเอาเมาในเข้าไปเอาเมาในแล้วแล้วเอาเมานอกเข้าไปผสมอีกนี่แหละมันก็ได้เกิดโรคหลายกว่าสัตว์อย่างอื่นมนุษย์ของเราเมากิเลสเมาตัณหาเมาอวิชชามันยังบ่แล้วยังเอาเมาภายนอกเข้าไปอีกเมาความโลภเมาความโกรธเมาความหลงอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณามันมันก็สมพอเฒ่ามันก็จังเฒ่าเลี้ยวสมพอโศกมันก็จังโศกคนเฮาเอาไปมากก็เลยไฟกิเลสไฟตัณหาไฟอวิชชาเผาราคะทิไฟคือราคะโมหะทิไฟคือโมหะโทสะทิไฟคือโทสะเผาอยู่จังซั่นล่ะมันไฟกิเลสไฟตัณหาเอาไปเผามากจนหัวขาวจนพันกันนี่แขวก็โยกก็คว้านร่อนออกร่วงออกไปกันนี่แขวมูอยู่ว่าว่าเขียวคือฟันนั่นล่ะนั่นล่ะไฟเผาไฟกิเลสไฟตัณหาไฟอวิชชาหลังก็จนคดจนงอมลุ่มก็จึงได้ว่าสูงต่ำดำขาวเงาสันมันค้อนอันนี้เพิ่นก็ให้พิจารณาเพิ่นเป็นทั้งสั้นแทบทุกคนเป็นอย่างมากแทบทุกคนเพราะว่ามันเสมอกันคือธาตุสี่ขันหาเบิ่งแล้วมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตากันทั้งหมดนั่นมันนี่จังว่าเพิ่นจึงบอกว่าไปบ่รอดจะค้นดอกให้เตรียมโตไว้แล้วเพิ่นนั่นล่ะผู้มีศีลมีทานมีภาวนาเป็นผู้บางเป็นผู้ดำเนินตามลูกศรตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จึงนั้นก็มืดทึบหลายจนที่มองบ่เห็นทางก็มีสังเกตเบิ่งไข่เด้อต้มไข่เป็นหน่วยใบออกมามันเป็นยังไงไข่ขาวห่มไข่แดงมันเสมอกันหรือบ่เสมอนั่นล่ะบางน้อยก็ที่โพเห็นไข่แดงชัดเจนบางน้อยก็ที่เห็นโพมุ่งมุ่ง
อันนี้มาเปรียบเทียบกับคนมันเนี่ยผู้มีศีลผู้บ่มีศีลต้มไข่นั่นแหละมื้อเช้าจังพิจารณาเบิ่งไข่ขาวหุ่มไข่แดงทั้งกินทั้งเบิ่งก็ได้หรอกพิจารณาเบิ่งด้วยมื้อเช้าไข่น่ะต้มเป็นหน่วยไข่ขาวมันหุ่มไข่แดงมันเสมอกันไหมบ่เสมอบางน้อยก็หนาบางน้อยก็บางสังเกตเบื้องโลดอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับคนผู้มีศีลผู้มีท่านผู้มีภาวนาผู้ฝักไฟในบุญให้กุศลผู้บ่ฝักไฟก็ทึบไปทำบุญไปวัดทำบุญน้ำมูทำพอมูบ่แม่นทำโดยศรัทธาบ่ทำโดยสัพพสาทะทำพอมูก็เลยได้บุญเพราะหมู่นี่หมู่ไปก็ไปนะหมู่แต่ว่าจิตใจของบ่บ่ปัสสาทะปานใดบ่ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสเลื่อมใสในศีลในธรรมในคำสอนของพระสัมมาพุทธสัมพุทธเจ้าอันนี้มันก็สำคัญมันบ่พร้อมมันก็เลยเป็นชีมั่วๆทึบๆอยู่นั่นแหละมองบ่เห็นใครแดดสังเกตเบิ่งแล้วก็ให้ขึ้นเครื่องบินหรือขี่รถขี่รถแล่นตามถนนน่ะแต่นี่ไปหากรุงเทพ ลุทางก็ดีบนทางดีมันเป็นยังไงเรียบบนสถกสถานทางบดีมันกระทกกระทกตะลุกกุกขักอันนี้ก็มาเปรียบเทียบกับกลุ่มคนกลุ่มคนผู้มีศีลมีธรรมกลุ่มคนผู้ไร้ศีลไร้ธรรมมันเหมือนกับถนนตะลุกกุกขักผู้มีศีลมีธรรมนี่ก็เปรียบเทียบกับถนนมันเรียบดีสังเกตเบื้องเด้อไปมาเป็นทางสั่งผู้มีศีลมีธรรมนี่การพูดกับให้เลาะสนอหูการไปมากิริยามารยาทนิ่มนวลอ่อนนุ่มดีนี่สังเกตจังสั่นหรือขึ้นเครื่องบินขึ้นที่แรกนี่ก็เมฆมาต่ำกระตุกกระทักวิดเอียงใส่เอียงขวากับตันเพิ่มความสูงขึ้นไปเงียบนิ่งดีโอสถุกสถานอันนั่นล่ะมันไก่สั้นสวรรค์มันก็เลยโอสถุกสถานโอสเทียนลงมาสั่นมนุษย์เนี่ยมันก็เลยวุ่นวายคุกขี้สารพัดมันนี่ในมนุษย์สโลกมนุษย์สโลกพวกเรามันสั้นอย่างสั้นจ่าตุ่มตีกองกินเหล่าพวกผีพวกเปรตก็ยืนสั่นมนุษย์นี่แหละพวกสัตว์ดิรัจฉานสุรกายก็อยู่นี่ไปเป็นพระเป็นพรหมเป็นอยู่สวรรค์สั่นพรหมมันก็เป็นมนุษย์นี่ไปเป็นมันอยู่กับผู้เหตุผู้ทำเราอยากไปใสมันอยากไปสวรรค์เราก็ต้องเหตุต้องทำทำกิริยามารยาทการฝึกพบลมบ่มนิสัยการพูดกันจาไปสวรรค์ก็ไปแต่บ่ทันได้ตายอยู่แล้วบัดนี้กิริยามารยาทเบิ่งอาการท่านจะไปเราก็ต้องทำไปแต่เดี๋ยวนี้แต่ยังมีชีวิตอยู่นี่ท่านสิ้นชีวิตไปแล้วยังไปเฮ็ดไปทำโอ้บ่มีทางเด้อต้องทำไปตั้งแต่มีชีวิตอยู่พี่มีผู้ชี้แนะบอกเตือนที่หนทางเอาซะกันสิเอาอันที่เฮ็ดก็เฮ็ดไปอันนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาบอกว่าแสดงให้ฟังหลายรูปหลายองค์หลายครั้งหลายหนแล้วก็ต้องเอา
ขันเล่าบ่เอาไปใส่บ่เอาไปเป็นคติบ่เฮ็ดนำทำตามก็แสดงว่าเสียเวลาแล้วเดินตามลูกศรของเพิ่นมันก็จังถูกทางถ้าบ่ไปตามลูกศรมันก็ผิดทางหลงทางเออเราพากันเฮ็ดพากันเฮ็ดเอาทำเอาเด้ออยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากไปอยู่พรหมโลกก็ทำเอาอยู่กับการเฮ็ดการทำเฮ็ดทั้งดีนี่แหละว่ามันเฮ็ดทั้งทุจริตเฮ็ดทั้งสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตก็สามอย่างเท่านี้ก่อนที่จะได้ก็ตั้งต้องมีสติมีสัมปชัญญะรู้ระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่แนวไปทำไปแล้วจะมาระลึกขึ้นมาได้นี่มันก็บ่ทันขาดเพิ่นจึงให้มีสติมีสัมปชัญญะคอแคบแหงพอไปบ่มาเสียงก็สิหมดเข้าไปแล้วเด้เนี่ยนอนแล้วผมอยู่นี่เนาะไปฟังอีสานบอกก็ถามซ้ำอีกก็ได้เด้อถามก็ได้ให้โอกาสถามอันนี้โอ้มจักหน่อยก่อนสาธุจังสิง่วงแล้วไปแล้วเนี่ยสาธุจังหางปู่ฮะเพลินไปเจ้าค่ะเกินเจ้าค่ะอ้าวขั้นเกินก็ตัดออกงอนนั่นเนาะบ่เห็นอันขันหาเอาธาตุที่สิอาการ32มันเกินกว่าตัดออกคือบ่บอกว่าจังได๋กันฮะเกินไปจังหน้าที่แล้วนะบ่มีการปรับไหมกันหรอกว่าเกินยังมีการปรับอยู่ติก็ผมผู้สรุปแล้วนะแสดงว่าเราพลืนเนี่ยค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายกราบในความเมตตาของปู่ทั้งหมดอ้าวคำว่ามันเกินกระปะแล้วนะว่าน้องอันนี้มันถวายเทยธรรมถวายพระไตรเทยธรรมองค์แสดงธรรมเชิญคุณวิภาลักษ์ชาวงค่ะมันเมื่อคืนมาจากเดี่ยวเราจะโมงก็บังหันทุ่มหนึ่งติดมีพระไตรเทยธรรมโอ้ยมันคอยแย้งว่ะเอาพักแต่ก็พักกันนะโอ้ไม่ขึ้นมาโอ้ยปกเลยเว้ยให้คุณนิพพานรักถวายแทนพวกเรานะคะก็แม่ก็ได้นัวลูกต่อลูกต่อคุณนิพพานรักแทบวงนะคะก็ได้ถวายสมถวายพระใจค่ะเดี๋ยวเราโมทนาพร้อมกันสาธุสองชิ้นอีกสองชิ้นเดี๋ยวมีปัจจัยที่หลวงปู่ก็สร้างหลวงปู่เสร็จหรือยังเนี่ยเจดีย์เจ้าค่ะเหลือเยอะไหมปู่เจดีย์ทิตะปุญโญปู่ได้ยังจะใกล้เสร็จหรือยังเจ้าค่ะสาธุอาศัยเจ้าภาพสท่าทั้งพีลาสอยเนาะกันแล้วเห็นจังไหนที่อยู่มิดมิดเงียบแต่ที่มะขาวทั้งนี้ทั้งนี้ยากน้ำยึกเอานะมันได้เป็นสายญาติกันแล้วดิเขาเรียกฉัตรทองคำด้วยเนาะพ่อเดียวกันพ่อทั้งพระพุทธศาสนาพ่อหลวงนี่ก็พ่อเดียวกัน
ก็เป็นลูกพ่อเดียวกันก็ที่ได้ข่าวถึงหากันว่าที่ได้ทอดทิ้งไปบ่ร้ายเดี๋ยวรับพรของปู่เจ้าค่ะให้จังไรล่ะมันให้พรติมันบ่มาพรบ่อ้าวเอาหยังล่ะมาใส่เอาถาดเอาหยังมาครับเอามาใส่เอาพรนะอาถาพระเข่าบ่อ๋อตั้งใจฉันเอาใจฉันเนาะมาใส่เนาะเป็นถาดแทนถาดยะถาวะริวังอะปุระปริปุเรนติสะกะลังเอวะเมวะโตทินังเตตะนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาตนาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุค่ะนิมนต์พระคุณเจ้ากราบหลวงปู่ก่อนเจ้าค่ะวันที่วิเศษอีเล็กหนึ่งมหัยภาษาสองมหัยลักทรัพย์สามมหัยประพฤติผิดในกามสี่มหัยมุสาหาบ่แห่งดื่มสุราโอ้ยพ่อนหายังเลิศประเสริฐก็จังอื่นเด้อท่านพายอยากเลิศอยากประเสริฐละสาวมันไม่ไปหวงไปหาเอาให้พ่อนเอาจะล้มเท่าไหร่ไหนที่มดล้มพุทธีเอาแม่ถามเขาบ้างแล้วเนี่ยนิมนต์ด้วยคุณเจ้าขาดพูดขนาดได้ก็เป็นเมตตาของปู่นะคะปู่ก็ยังอยู่กับเราพรุ่งนี้ทุกวันปู่ก็ยังแข็งแรงค่ะค่ะรูปต่อไปนะคะตอนนี้ก็ใกล้อีก10นาทีจะ4ทุ่มในวันนี้ก็เป็นหลวงปู่ศิลาสุมังคโลค่ะแห่งวัดป่าถ้ำสีมาใช่ไหมเดี๋ยวขอนิมนต์หลวงปู่สิงมาเลยเจ้าค่ะไอ้หลวงปู่หลวงปู่ศิลาสิพูดผิดพูดถูกหลวงปู่ศิลาสุมังคโลไม่แล้วแต่เขาใครจะโต้ก็ได้ปู่หลวงปู่ศิลาสุมังคโลค่ะวัดป่าสินมาวัดป่าท่าสินมาจังหวัดอุดรธานีซึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องเมจิบอก